ทรงชี้ทางออกให้เราออกมาจากทุกข์คือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องดูกายกับจิตเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์คือจิตคืออารมณ์อ่ะแต่มันถ้าเรียนไปปฏิบัติไปมันจะลึกมากคือยิ่งปริยัติเนี่ยโหยึดลึกมากอาจารย์แต่ละท่านฟังแล้วก็โอเคลึกจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ย ตรงนี้ถ้าเราควบคุมกายวาจาใจคืออายตนะภายในหูตาจมูกลิ้นกายใจตรงนี้ใจจิตเนี่ยสำคัญคือไม่ให้ออกนอกดูมันข้างในนี่แหละอย่าไปข้างนอกอย่าไปผัสสะข้างนอกหมายถึงว่ารูปรสกลิ่นเสียงอย่าไปผัสสะมันให้อยู่ข้างในจิตเกิดข้างในให้เรารู้ว่ามันเป็นอารมณ์ไหนนั่นคือกรรมเก่าของเราแต่กรรมใหม่คือวจีกรรมมโนวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเราอย่าเพิ่งไปสร้างดูตรงนี้อย่าให้มันขยายออกนอกดูมันแค่นี้ก่อนผมได้นิดหน่อยคือแค่นี้แหละดูแล้วก็อยู่กับวิหารธรรมลมหายใจเข้าและออกจิตตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าและออกอยู่การทำงานก็เราทำเราคุยเราอะไรเนี่ยก็ทำไปอยู่กับกายคตาสติเหมือนกันอยู่การทำงานว่าทำอะไรเราก็ทำไปให้รู้ว่ามีสติรู้แค่นี้เอง